แกรนด์ปรีอินเตอร์เนชั่นแนลเฟ้นหาสาวงามครองมงกุฎมิสมอเตอร์โชว์2019พร้อมดำรงตำแหน่งทูตประชาสัมพันธ์บริษัทแกรนด์ปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนำโดยดร.ประจินเอี่ยมลำเนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะผู้จัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์จัดกิจกรรมประกวดมิสมอเตอร์โชว์2019รอบตัดสินเพื่อเฟ้นหาสาวยุคใหม่ที่มีความฉลาดและมากด้วยความสามารถมาดำรงตำแหน่งทูตประชาสัมพันธ์ของงานในปีนี้โดยมีผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้งสิ้นจำนวน25คนขับเคี่ยวกันผ่านสายตาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งต้องคัดเลือกสาวงามเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มีความเฉลียวฉลาดและปฏิภาณไหวพริบมาครองตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ซึ่งหลังจากประกวดในรอบต่างๆเสร็จสิ้นคณะกรรมการได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก่นางสาวณัฐสาขุนแก้วอายุ22ปีจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สุดคว้าตำแหน่งมิสมอเตอร์โชว์2019ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมด้วยมงกุฎเกียรติยศสายสะพายตลอดจนรางวัลอื่นๆอีกมากมายตลอดจนดำรงตำแหน่งทูตประชาสัมพันธ์ให้กับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่40เป็นระยะเวลา1ปีครับในการที่เราคัดสรรเข้ามาสมัครปีนี้ทั้งหมด90กว่าคนรวมๆ100คนก็ไปคัดจากตามมหาวิทยาลัยว่าเด็กคนใดที่ต้องการที่จะเข้าการประกวดมิสมอเตอร์โชว์ก็ได้รับการตอบรับจากตามมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็คณะอาจารย์ในส่วนของกิจกรรมก็ให้ความร่วมมือที่ดีเราเองเราก็มีการคัดจาก95คนมาเหลือณวันนี้เนี่ย25คนเพื่อที่จะมาตัดสินกันวันนี้จาก25คนเนี่ยเราจะคัดเหลือแค่6คนเราเริ่มงานของบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เนี่ยตั้งแต่วันที่25ไปจนถึงวันที่7เมษายนเนี่ยระยะเวลานั้นเนี่ยก็ต้องเข้ามาช่วยในงานมอเตอร์โชว์สำหรับทุกๆปีนะครับเราก็จะมีการจัดประกวดต้นเดือนมีนาที่เรามีการรับสมัครกันซึ่งเข้าไปดูในเว็บไซต์ของบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เราได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ประกวดแล้วเนี่ยก็จะมีข่าวออกในกลุ่มของเว็บของเราซึ่งเป็นของมอเตอร์โชว์เนี่ยดังนั้นเนี่ยหากปีต่อๆไปท่านใดก็ตามที่สนใจที่อยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมอยากจะหาประสบการณ์ขอเรียนเชิญได้ครับสำหรับงานมอเตอร์โชว์จะเปิดตั้งแต่วันที่27มีนานะครับถึง7เมษายนตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เราเปิดตั้งแต่11โมงครับถึง4ทุ่ม